ก๊อฟเคยมาใช่ไหมครับที่นี่คืออะไรฮะมันเรียกว่ามารีนาเบย์เหรอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มั่วชิบหายอิตาเลียอิตาเลียครับไปอ่ะเคยมาแต่กลางคืนครับครับเคยมาครั้งหนึ่งแล้วครับตอนนั้นมาดูไฟใช่ไหมครับมาดูหญิงส่องไฟฝั่งนี้ส่องไปเป็นฝั่งส่องสาวดีๆครับก็เล่นอะไรครับก็เล่นไฟใช่ไหมครับว่าน่าจะมีหลายคนเคยมาแล้วมาดูไฟพิสตองเคยมาเหรอพิสตองมาแล้วครับไม่เคยหรอน้ำเย็นไหมก๊อฟครับเหมือนเป็นแลนด์มาร์คสำคัญใช่ไหมครับน้ำเย็นอยู่ครับว่าวันนั้นผมไหว้จากฝั่งให้ข้ามไปฝั่งไม่ใช่ละจะบ้าเขาไม่ให้เล่นเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่คนมาฮ่องกงต้องมาถ่ายรูปใช่ไหมครับมาถ่ายรูปมากลางคืนก็สวยกลางวันก็บรรยากาศก็แบบนี้ครับเย็นสบายดีครับตอนนี้ก็เหมือนกำลังปรับปรุงอะไรอยู่ครับหน้ามาดีครับมาฮ่องกงครับไม่แพงด้วยแล้วก็นั่งเครื่องแค่2 ชั่วโมงครึ่งแบบเดียวครับแต่ถ้าไปญี่ปุ่นน่าจะหนักกว่านี้แพงทุกอย่างเที่ยวฮ่องกงดีกว่าเที่ยวฮ่องกงดีครับการท่องเที่ยวฮ่องกงติดต่อก๊อฟด่วนฮะผมว่าคนไทยน่าจะมากันเยอะครับที่นี่คือเดินไปเดินมาเมื่อวานก็เดินที่ไหนมงก๊กหรือเปล่าเจอคนไทยเลยเพียบเลยใช่ครับมาที่นี่ก็เดินมานี่ก็ได้ยินเสียงคุยกันคนไทยเยอะครับข่าวบาสเคยมาหรอครับไม่เคยครับพี่คือไงมั่วอ๋อยังไม่เคยมานะทั้งคู่ครั้งแรกเหมือนกันฮะอ๋อจ่าเคยมาเหรอเมื่อสมัยนู้นไหนจำไม่ได้แล้วเคยมากับใครไม่เคยไม่เคยมาทำไมดูมีแต่คนรักจ่านะก็ใหม่ดูรองเท้าใหม่เลยครับเพิ่งซื้อเมื่อวานซื้อที่เท่าไหร่นะ 3,000 บาทเฮ้ยวันนั้นที่เมืองทองเท่าไหร่ที่รถเมืองทอง 1,500 เฮ้ย 8 พูดเป็นเล่น 8 ไอ้ช็อปตรงนั้นไงโอ้มาโดนหลอกถึงฮ่องกงว่าจะรู้กับโดนหลอกแจกก็ต้องซื้อใส่เองอ๋อไปซื้อที่มองก๊กเหรอครับผมอ๋อฮะเป็นตลาดของไทยเป็นตลาดของถ่ายหล่อๆนะเว้ยอะไรนะพี่ตลาดของใครของมงก๊อกตลาดของมงคลตลาดก่อนมาสร้างไว้ไงเอาเบ้าเชนเคยมายังไปเดินตามเอไปเดินตามพี่เอไปเลยครั้งแรกเหรอครั้งแรกที่มาตรงนี้ได้ความรู้เยอะ